สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเขียนโปรเจกต์ลาลาเวลนะครับในวันนี้เราจะมาในหัวข้อของการสร้างโปรเจกต์ลาลาเวลเวอร์ชัน10นะครับการเขียนในเวอร์ชัน10แล้วนะครับโดยเราจะทำการนะครับติดตั้งเจ้าตัว Bootstrap เข้าไปนะครับในกับโปรเจกต์ของเรานะครับอันดับที่1เลยนะครับเราก็จะทำการเครียดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับไปที่เว็บไซต์ของลาลาเวลนะครับ Get Start ขึ้นมานะครับแล้วต่อไปก็ไปที่คำสั่งของการติดตั้งโปรเจกต์นะครับ Composer Create Project นะครับก็ทำการเปิด Terminal ขึ้นมานะครับรันคำสั่งลงไปได้เลยนะครับรอผลการติดตั้งสักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวของ Laravel UI นะครับ Composer Require Laravel UI นะครับหลังจากนั้นนะครับติดตั้งเจ้าตัวของ UI Bootstrap เข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเขาจะให้เรารันคำสั่ง2ตัวนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งเข้าไปเลยนะครับ install npm run dev สเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะทำการนะครับติดตั้งเจ้าตัวของ Bootstrap Icon นะครับเปิดเป็น New Terminal ขึ้นมานะครับคำสั่ง npm install Bootstrap Icon set dev เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเรานะครับไปทำการแก้ไขไฟล์นะครับที่ตัวของโปรเจกต์ได้เลยนะครับก็เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับนี่คือลักษณะของโปรเจกต์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มในBootstrap เข้าไปในตัวของ Laravel นะครับเราจะไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า Folder Resource นะครับแล้วก็SASS นะครับไฟล์แอปไฟล์นี้นะครับทำการเพิ่มเข้าไปนะครับตรงบรรทัดสุดท้ายนี้เราก็จะเพิ่มเป็นนะครับ Bootstrap Icon นะครับ Bootstrap ตรงนี้นะครับ Bootstrap Icon นะครับฟอนต์แล้วก็ Bootstrap Icon นะครับicon .css นะครับสเต็ปต่อไปครับเราจะทำการ build คำสั่งนะครับในการติดตั้ง css แล้วก็ตัว js file นะครับก็ไปที่ terminal เหมือนเดิมนะครับรันคำสั่ง npm install แล้วก็คำสั่ง npm build นะครับ run buildเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการเรียกใช้งานเจ้าคลาสของ Bootstrap กันนะครับก็ไปเปิดนะครับตัวโปรเจกต์เราที่ไฟล์แรกเลยนะคือไฟล์ welcome นะครับหน้าแรกหน้า welcome นะครับซึ่งในไฟล์นี้นะครับมันจะมีการเรียกใช้ Bootstrap ใช่ไหมครับแอดเข้าไปให้เจ้าตัวของโปรเจกต์ของเรานะครับไปที่เว็บของ Bootstrap ได้เลยนะครับก็ไปที่ document นะครับผมจะเลือกใช้เจ้าตัวลิงก์นี้นะครับแล้วก็ copy link นี้ไปนะครับวางที่ตัวของโปรเจกต์ของเราตรงนี้ก็ได้นะครับ
โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปเราก็จะทำการนะครับเพิ่มตัวของ CSS ที่เราเขียนแก้ไขไปเมื่อกี้นะครับก็จะทำการ edit ตรงบรรทัดแถวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์แทนแล้วกันตรงนี้นะครับก็เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปนะครับอ้างอิงไปที่ path ของไฟล์ CSS เมื่อกี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ resource sa ss นะครับ sc ss อีกไฟล์หนึ่งนะครับโฟลเดอร์ resource เหมือนกัน path js นะครับแล้วก็ไฟล์ app js นะครับตัวต่อไปครับตรงสไตล์นี้นะครับเราจะทำการ edit สักนิดหนึ่งผมก็จะลบบรรทัดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ทำการ edit เขาปรับแต่งเขาสักนิดหนึ่งนะครับสไตล์ type css นะครับเราจะเรียกใช้งานนะครับBootstrap โดยใช้ด้วยตัวอย่างเป็นไอคอนละกันนะครับก็เรียกใช้ attribute ของฟอนต์นะครับของไอคอนนะครับกำหนดขนาดของไอคอนเป็นฟอนต์ไซส์สัก50ละกันนะครับ50พิกเซลละกันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปโอเคนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยตัวต่อไปนะครับเราก็จะมาลองเรียกใช้งานสไตล์ของเจ้าตัวของไอคอนกันนะครับซึ่งผมก็จะปรับแต่งโค้ดสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเคลียร์โค้ดแถวนี้ออกละกันนะครับบอดี้ผมก็ไม่ใช้งานก็ขอเคลียร์ทิ้งเลยนะครับเราจะเขียนของเราเองนะครับก็จะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับในคอนเทนเนอร์เราก็จะเอาเฮดมาวางก่อนนะครับหัวข้อที่เราทำในวันนี้ก็คือการติดตั้ง Bootstrap นะครับบน Laravel ต่อไปก็เราจะทำงานอยู่บนการ์ดละกันนะครับเรียกการ์ด Header ขึ้นมาทำงานนะครับเราใช้ไอคอนส่วนในบอดี้นะครับเราก็จะเรียกเจ้าตัวของไอคอนมาแสดงผลละกันนะครับผมกำหนดให้มันอยู่เซนเตอร์ของการ์ดละกันนะครับเราก็จะเรียกไอคอนสักตัว2ตัวมาทดสอบเนาะนะครับก็ไอคลาสนะครับเป็น DI อะไรดีครับ Apple ก็ได้ครับ DI Apple นะครับสักหนึ่งตัวอย่างก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเทสกันนะครับรันคำสั่ง artisan serve นะครับโอเคนะครับก็ไปที่เบราว์เซอร์ของเราได้เลยโอเคนะครับนี่คือหน้าตานะครับผลลัพธ์ที่แสดงผลออกมานะครับตัวไอคอนไม่แสดงผลมาเช็คดูหน่อยอ๋อรีซอร์สนะครับ S Source นะครับ Resourcesโอเคนะครับนี่คือลักษณะของไอคอนที่แสดงผลออกมานะครับเราจะลองใช้สักตัวไอคอนอีกตัว2ตัวดูนะครับลองเรียกใช้งานดูนะครับ
ลองทดสอบดูนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของไอคอนที่เราเรียกใช้งานมาจากตัวของ Bootstrap นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำงานของ Bootstrap ควบคู่กับ Laravel นะครับลองฝึกฝนดูนะครับลองเอาไปซ้อมลองเล่นกันดูนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ